นางศาสินาโพเขียววัย57ปีหรือแม่หยันคนนี้ยังคงสู้ชีวิตและไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาคอยเฝ้าดูแลและเลี้ยงดูนายประชาโพเขียวหรือเอกวัย40ปีและนายประสิทธิ์โพเขียวหรือเนตรวัย38ปีลูกชาย2คนที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอแขนขารีบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่อายุ2ขวบไปฉีดยามาจากโรงพยาบาลมาแค่2หนใช่ป่ะตอนนี้ว่าพอจะไปฉีดอีกเราไม่มีตังค่ารถไม่มีอะไรจนตอนนั้นนะผัวก็กินเหล้าอ่ะนะช่วงนั้นน่ะแล้วก็แบบลูกก็ไม่สบายไปอยู่ไปรับจ้างเขาทั่วไปเงี้ยไปขุดหลุมขุดอะไรยุงมันกัดไข้เลือดออกแล้วก็เอาไปหาหมอทั้ง2คนมันติดกันไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนน่ะตอนนี้มันตัวร้อนมากจะชักอย่างเงี้ยหมอก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลพอกลับมาแล้วพอฉีดยาเยอะๆเขากลับบ้านมาขามันบวมขาบวมก็ตั้งนั้นก็ให้เดินก็ไม่เดินจุ้งยังไงก็ไม่เดินไม่เดินปวดมันปวดตอนนี้เขาก็บวมบวมทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยตลอดมาเลยนางศาสินาบอกว่าช่วงตอนที่เข้าโรงพยาบาลหมอเคยเสนอให้นำลูกชายทั้งสองของตนไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อที่ตนจะได้ทำมาหากินได้สะดวกและไม่เป็นภาระแต่นางศาสินาไม่ยอมเพราะตนรักและอยากที่จะใกล้ชิดกับลูกและเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนความรักของแม่แล้วก็ความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกก็ยังคงมั่นคงและไม่เสื่อมคลายนำซ้ำอย่างพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกแล้วก็ดูแลลูกตราบนานเท่านานแม่ไม่ให้เข้าไปคือว่าแม่คิดถึงของแม่รักของแม่ไม่ให้ไปยังไงก็จะเลี้ยงอ่ะว่าขาดไม่ได้ห่างไม่ได้ก็สู้เอาอดเอาคือว่าความผูกพันความผูกพันนี้กับแม่ลูกนี่มันถึงจะไปไกลออกถึงถนนหรือจะไปถึงไหนจะห่วงอยู่นั่นคือว่าความผูกพันเขาที่เขามองเราว่าเราออกบ้านเนี่ยทิ้งเขาไว้เราก็เลยมีความผูกพันตรงนั้นว่าแม่ไม่ทิ้งเดี๋ยวแม่มาคราวนี้เราก็คิดว่าถ้าเราออกไปแล้วถ้าเกิดไปโดนรถชนหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราก็คิดมากอะนะด้วยความเป็นห่วงลูกชายทั้งสองที่พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงทำให้นางศาสินาไม่กล้าที่จะออกไปทำงานนอกบ้านไกลๆหรือเป็นเวลานานเหมือนเมื่อครั้งที่มารดาหรือสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่รายได้หลักของนางศาสินาคือการพับถุงกระดาษห่อลูกมะระส่งขายในราคากิโลกรัมละ15บาทแต่หักเงินต้นทุนออกไปจะได้กำไร4บาทต่อกิโลกรัมซึ่งต่อวันนางศาสินาสามารถพับกระดาษส่งขายประมาณ 10-15 กิโลกรัมจึงเท่ากับว่านางศาสินาจะมีรายได้จากการพับถุงกระดาษต่อเดือนประมาณ 2,000 บาทและเมื่อบวกกับเงินเบี้ยเลี้ยงคนพิการของลูกชายทั้งสองและเงินที่นายณรงค์ปลดเปลื้องผู้เป็นสามีคนใหม่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ยังคงไม่เพียงพอแปลงผักที่เคยปลูกไว้เพื่อนำมากินและขายใช้เป็นรายได้จุนเจือครอบครัวก็ถูกน้ำท่วมจนสิ้นเนื้อประดาตัวข้าวเมนูไข่ทอดปลาทอดคุกน้ำปลาและหม่าม่าต้มจึงเป็นอาหารหลักที่นางศาสินาและลูกๆจะได้กินเป็นประจำยากมากวันไม่มีตังค์ติดตัวแม้กระทั่งกินต้องซื้อไข่ปลากระป๋องมากินหม่าม่าไว้เขาให้กำลังใจช่วยไม่ได้แต่ให้กำลังใจเขาก็คันเข้ามาหาเขามาหอมแก้มเขาบอกแม่วันนี้วันแม่แล้วนะหนูไม่มีอะไรให้แม่หรอกหอมแก้มแม่รักแม่นะเขาว่าเงี้ยทุกปีนี่ทุกปีแหละพอเห็นร้องไห้น้องบอกแม่ไม่ต้องร้องไห้หรอกแค่อดแค่นี้มันจะเป็นอะไรเขาว่าเหมือนคนอื่นเขาทำไมเขาว่าตักบาตรร่วมขันเขาก็ตักเหมือนเราข้าวก็หุงเหมือนเรายกมือท่วมหัวเหมือนเราทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เราโทษตะเวนตะกรรมที่เราทำมาไม่ได้โทษใครโทษตัวเองที่ลำบากนี่คือเรื่องราวความรักของหัวอกผู้เป็นแม่ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่เคยได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความรักและความผูกพันของเธอที่มีต่อลูกลดลงแต่อย่างใดเพราะความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นรักแท้ที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบได้สุธาทิพย์ผาสุกข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน